ได้เลิกทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะก็จะเป็นคลิปเฮ่อแกะกล่องเสื้อผ้าจากเว็บไซต์ชีอินนะคะรอบนี้เราสั่งมากล่องใหญ่มากนะคะก็จะมาให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างคือช่วงนี้นะคะชีอินเขามีโปรโมชั่นช่วงวันวาเลนไทน์เนาะคือเราสามารถสั่งเสื้อผ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่10กุมภาจะได้โปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ก็คือลดราคาแล้วแต่ถ้าเราใส่โค้ดของพี่อ้ําลงไปนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําเอาโค้ดไว้ข้างล่างนะคะใส่โค้ดนี้ลงไปแกก็จะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นนะคะลดโปรโมชั่นนั้นแล้วลดโค้ดส่วนลดของพี่อ้ําอีกลดแล้วลดอีกคุ้มมากอย่าลืมนะเวลาจะจ่ายตังค์ต้องใส่โค้ดนี้ลงไปด้วยนะคะจะได้ส่วนลดพิเศษนะจ๊ะก็คือ Shein เนี่ยเขาส่งไปทั่วโลกเลยนะเราอยู่ที่ไหนเราก็สั่งได้อย่างพี่อ้ําอยู่ที่ไทยเนี่ยสั่งไม่ถึง1อาทิตย์ได้แล้วไวมากแล้วคือแพ็คเกจของ Shein เนี่ยพี่อ้ําชอบนะเวลาซื้อของของเขามันเนี่ยแต่ละชุดที่ใส่มานะในลังเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ถุงแบบนี้มาให้นะคะคือดีอ่ะเขาไม่ใช่แบบว่าใส่รวมๆกันมานะก็คือแต่ละตัว1ตัวแยก1ถุง1ตัวแยก1ถุงและตัวไหนที่มันมีกระดุมอย่างชุดเนี้ยมันมีกระดุมใช่มั้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกระดุมสำรองมาให้อีก1อันคือลดนะถ้ามีกระดุมปุ๊บมีกระดุมเสริมมาให้อีกนะคะค่อนข้างดีเลยแล้วราคาไม่แรงแกราคาเป็นอะไรที่แบบเอื้อมถึงพี่อ้ําถือว่าราคาถูกสำหรับพี่อ้ําเนาะอันนี้เราไม่รู้เลยนะค่าต่ําของแต่ละคนนะแต่สำหรับพี่อ้ําเนี่ยราคาของ Shein เนี่ยพี่อ้ําถือว่าเป็นราคาถูกและพี่อ้ําก็สามารถสั่งซื้อได้เรื่อยๆพี่อ้ําซื้อของ Shein ทุกเดือนเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าจะมารีวิวเนี่ยจะสั่งมาที่แบบเป็นลังเลยสั่งมาแบบประมาณ15ตัว16ตัวแต่จะคัดมารีวิวแค่10ตัวมาดูกันที่ตัวแรกนะคะเป็นชุดนี้นะคะชุดที่พี่อ้ําใส่อยู่เป็นชุดสีน้ําตาลนะคะนี่น่ารักมากเลยชอบที่เขามีการเล่นระบายตรงเนี้ยเค้าเรียกอะไรเป็นการจําๆป่ะจําให้แบบดูนมรูใหญ่อะแล้วก็คือแขนน่ารักมากมีการรัดตรงนี้นะคะแล้วก็มีการพองตรงนี้พี่อ้ําชอบชุดลักษณะสไตล์เนี้ยมันจะทําให้เราดูคอยาวเวลาถ่ายรูปแล้วดูผอมนะคะแล้วก็แขนแบบเนี้ยจะทําให้เราดูแขนไม่ใหญ่เพราะว่ามันปิดแขนใหญ่เรานะคะแล้วก็มีการจําเอวนิดนึงเห็นป่ะทําให้เราดูแบบเข้ารูปเข้าทรงอะแกน่ารักมากเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีการจับจีบด้วยนะคะทําให้มันเข้ารูปเข้าทรงนะคะและโทนสีนี้นะคะเป็นโทนที่สวยมากพี่อ้ําชอบมากรอบเนี้ยพี่อ้ําจะสั่งมาเป็นชุดหนังด้วยนะคะแล้วก็มีรองเท้าด้วยจะเป็นชุดโทนสีแบบว่านูดเบจน้ําตาลอะไรประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อมานะคะเอาเป็นรองเท้าก่อนเลยเพราะว่ารองเท้าตัวเนี้ยชอบมากภูมิใจนําเสนอมากน้องเป็นบูทยาวมาในกล่องแบบนี้นะคะคือเขาจะใส่กล่องนี้แล้วก็ใส่ลังมาอีกทีหนึ่งนะคะและนี่คือหน้าตาบูทของ Shein นะคะเป็นบูทที่พี่อ้ําใส่แล้วชอบมากเพราะว่าเวลาใส่แล้วมันเลยขึ้นมาที่เข่าถ้าเราใส่ชุดสั้นๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่บูทอันนี้เข้าไปคือสวยมากนะคะแล้วตัวบูทนะคะจะเป็นลายหนังจระเข้นะคะตัววัสดุที่ทําจะเป็น PU ไม่ใช่หนังจระเข้แท้นะคะแล้วก็คือราคาดีมากคือชอบมากเลยเวลาใส่แล้วสวยมากแล้วก็อันเนี้ยมีถึงไซส์42นะคะพี่อ้ําสั่ง42มาใส่สบายมากชอบมากไม่เจ็บเท้าเลยคือเห็นส้นมันสูงแบบเนี้ยแต่เวลาใส่แล้วมันไม่ได้เจ็บมากนะคะไม่ได้รู้สึกเมื่อยมากสามารถเดินแล้วก็ถ่ายรูปเล่นได้ไปได้นะคะไม่ใช่แบบใส่แล้วต้องนั่งเฉยๆเพราะว่าเราเจ็บเท้านะคะตัวนี้ก็คือเลิศและด้านหลังนะคะเขาจะเป็นเปิดแบบนี้ทําให้เราสามารถนั่งได้และตัวหนังอ่ะไม่ได้แข็งมากเนี่ยเห็นปะมันยวบๆได้นะคะทําให้เวลาใส่เนี่ยไม่เจ็บสามารถนั่งสามารถเดินได้นะคะแล้วข้างในเนี่ยนุ่มนะคะเวลาเดินมันก็จะไม่เจ็บนะคะหนังบางอันถ้ามันเป็นแข็งๆเนี่ยเวลาใส่แล้วมันจะเจ็บแต่ตัวเนี้ยใส่แล้วจะไม่เจ็บนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นซิปนะคะเวลาจะใส่จะถอดเข้าถอดออกก็สามารถรูดซิปได้นะคะแล้วก็ให้ดูด้านในอีกทีหนึ่งนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นนุ่มๆนะคะคือการตัดเย็บอะไรเงี้ยดีมากวัสดุดีนะคะสามารถใส่ได้เรื่อยๆเลยแล้วก็มันมีไซส์นะคะไซส์ตั้งแต่ไซส์เท้าเล็กจนถึงเท้าใหญ่อะแกคือชอบมากคือพี่อ้ําแบบเป็นคนที่เท้าใหญ่ใช่มั้ยพอซื้อเนี่ยปุ๊บต้องบวกไปอีก1ไซส์พวกบูทเนี่ยให้แนะนําบวกไปอีก1ไซส์เวลาเราใส่กางเกงใส่ถุงน่องใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยมันก็จะพอดีเนาะเวลาเราไปเที่ยวอากาศหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยคือดีอ่ะตัวนี้คือชอบมากนะคะมันก็มาเป็นคู่แบบนี้นะคะใครอยากได้บูทยาวๆแบบลดๆปังๆนะคะแนะนําเลยนะคะเป็นบูทคู่นี้ของ Shein นะคะลดมากแล้วก็มีรองเท้าอีกคู่นึงที่เราสั่งมานะคะอันนี้คือน่ารักมากก็จะเป็นกล่องสีดํา Shein แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะน่ารักมากเมื่อกี้ลองใส่เดินเล่นแล้วรู้สึกแบบสบายเท้ามากจะบอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสีนูดนะคะที่พี่อ้ํารู้สึกแบบเลิศอ่ะนี่น่ารักเนาะและนี่มันมีไซส์ใหญ่อ่ะพี่อ้ําใส่แล้วพอดีเท้ามากพี่อ้ําสั่งมา41นะคะไซส์พอดีเลยแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นนุ่มๆอ่ะเวลาเดินก็จะไม่เจ็บเท้าสบายเท้ามากคือพี่อ้ําอ่ะปลายเท้ามันจะแบนเงี้ยใหญ่อ่ะเวลาใส่แบบเนี้ยปุ๊บอ่ะ
ปกติถ้าเป็นรองเท้าที่มันไม่โอเคอ่ะมันก็จะเจ็บเท้าใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เจ็บเพราะว่ามันนุ่มแล้วมันก็ขยายได้นะคะชอบดีไซน์ตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบย่นๆนุ่มๆอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะสีสวยมากนะคะใครที่กำลังมองหารองเท้าสไตล์นี้อยู่นะคะแนะนำเลยเพราะว่าราคาดีมากแล้วก็ช่วงนี้มีโปรนะคะใส่โค้ดได้ลดอีกลดส่งไปทั่วโลกเลยนะชีอินน่ะอยู่ไทยคือแบบไม่ถึง7วันได้แล้วเลิศเนี่ยเลิศอ่ะโอเคใครอยากได้แคปเลยจ้า CF no CC นะคะไม่ได้คือทุกคนต้องกดด้านล่างลงไปนะคะที่ description นะคะพี่อ้ําจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะก็กดเข้าไปดูเข้าไปซื้อได้นะจ๊ะอันนี้เลิศแนะนำเลยสวยตัวเนี้ยดีเดินสบายเท้ามากไม่เจ็บเท้าเลยแล้วส้นก็ไม่สูงมากด้วยรักมากต่อมาเป็นเทนโค้ดนะคะเทนโค้ดสีเหลืองอมเขียวมันจะเป็นสีเหลืองก็ไม่เหลืองจะเขียวก็ไม่เขียวนะคะเป็นสีที่อ้ําใส่ออกมาแล้วสวยมากไปถ่ายตรงไอคอนสยามก็สวยตัวพระแก้วก็สวยเลิศมากอันนี้พี่อ้ําตอนที่พี่อ้ําใส่เนาะพี่อ้ําก็จะเอามาใส่กับกางเกงของชีอินคลิปที่แล้วที่เราเคยซื้อมานะคะนั่นน่ะเป็นกางเกงหนังสีแอบน้ําตาลขาวๆเค้าเรียกอะไรอ่ะสีงาช้างอ่ะไม่ใช่สีน้ําตาลสีงาช้างคืออันนั้นน่ะเอามาใส่ปุ๊บนะแล้วเนี่ยคุมสวยเลยเป็นเทนโค้ทที่แบบสวยผ้าดีด้วยนะคะมีการเย็บซับหนึ่งซับในดีนะจ๊ะพี่อ้ําชอบอะพี่อ้ําว่าการตัดเย็บอะไรอย่างเงี้ยดีเนื้อผ้าดีใส่แล้วสวยใส่ได้หลายแบบคุมก็ได้รัดเก็บให้หมดก็ได้นะคะน่ารักใส่กับบูทดําอะไรเงี้ยก็คือเข้าบูทเขิงบูทขาวบูทน้ําตาลได้หมดสวยอะนี่ป้ายอยู่ตรงนี้น่ารักมากแล้วเอาดึงเข้าดึงออกได้ชอบเลยแหละกระเป๋งกระเป๋าอะไรเงี้ยเก๋โลดราคาไม่แรงด้วยแนะนำเลยใครกำลังหาเทนโค้ดเก๋ๆสีเลิศๆนี่เลยเป็นตัวเลือกที่ดีมากอันนี้คือที่พี่อ้ําใส่แล้วก็ไปถ่ายรูปที่วัดพระแก้วคือสวยมากค่ะพี่อ้ําชอบมากนะคะเดินแล้วแบบดูดีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่ามันราคานี้เนี่ยมันน่าจะราคาแบบ 2-3,000 ได้เลยอ่ะโลดชอบชิ้นต่อมาเป็นชิ้นที่5แล้วนะคะจะเป็นจัมสูทสั้นนะคะอันนี้เราก็ใส่ถ่ายรูปไปแล้วนะคะชอบมากเลยอ่ะมันจะเป็น PU ที่นิ่มๆนะคะใส่สบายมากเพราะว่าผ้ามันนิ่มนะคะผ้ามันไม่แข็งเนาะแล้วก็ผ้ามันจะมีความเงาอ่ะเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะสวยมันจะปังมากนะคะดูแพงมากแกแล้วสีเนี่ยคือแบบสวยมากชอบมากเลยอ่ะด้านในจะเป็นผ้าแบบนี้นะคะคล้ายๆผ้าหนังกลับอ่ะแกสวยตัวนี้ดีมากนะคะใส่กับบูทยาวสวยเลยเห็นคลิปนี้ไหมคือคลิปนี้พี่อ้ําไปถ่ายที่คาเฟ่ก็คือจะใส่เป็นรองเท้าเนี่ยยาวขึ้นมาแล้วก็ใส่จัมสูทขาสั้นตัวนี้นะคะใส่แล้วเข้ากันมากสวยมากสวยมากสวยสวยสวยมากชุดต่อมาเป็นชุดหนังอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นหนังแนวเบเลเซอร์นะคะแล้วก็แนวเป็นเหมือนโค้ทก็ได้คือตัวนี้ดูดิสีสวยมากให้ดูใกล้สีสวยมากนะคะใส่แล้วดูแพงมากแล้วด้านในจะเป็นเหมือนหนังกลับสีขาวๆนะคะสวยมากชอบนะคะตัวนี้เห็นแล้วแบบสั่งเลยแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีกระดุมมาให้เราด้วยนะคะสำรองเพื่อกระดุมหายอะไรหายเนาะแล้วก็มีกระเป๋าแต่ว่ากระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าหลอกๆนะใช้งานจริงไม่ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะยาวเกือบๆคุมเข่าเวลาใส่เนี่ยก็แนะนำให้ mix and match ได้นะคะเราสามารถเอาตัวนี้คุมชุดข้างในก็ได้หรือว่าจะใส่ตัวเดียวเลยแล้วก็ใส่ถุงน่องใส่บูทอะไรเงี้ยก็คือได้นะคะตัวนี้คือสามารถ mix and match ได้หลายแบบนะจ๊ะโดยรวมแล้วพี่อ้ําชอบนะตัวเนี้ยพี่อ้ําว่าผ้ามันดีอ่ะแล้วมันไม่เหม็นดมแล้วกลิ่นมันไม่เหม็นหลายตัวแล้วที่เราสั่งเป็นหนังชีอินมาเนี่ยคือดีเกินราคามากแล้วก็ชอบใส่มากกางเกงตัวนั้นน่ะที่เป็นสีเนี้ยคือเราใส่บ่อยมากเพราะว่ามันไม่เหม็นใส่สบายชอบใส่แล้วสวยทรงสวยตัวเนี้ยก็เหมือนกันนะคะสวยทรงสวยเป็นแขนยาวนะคะใส่ออกมาแล้วดีมากด้านหลังก็เป็นเรียบๆนะคะแบบนี้เลิศเลิศต่อมาเป็นชุดหนังนะจ๊ะเป็นชุดหนังสีน้ำตาลสวยมากนะคะชุดนี้คือยาวเป็นโค้ทเลยสวยมากเลยอ่ะผ้าแบบดีนะคะอันนี้จะเป็นหนัง PU นะคะคือของพี่อ้ําที่สั่งมาไม่มีหนังแท้เลยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้จะเป็นหนัง PU หมดเลยแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นทุกตัวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังกลับสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นไซส์40/42ไซส์ L นะคะก็คือพี่อ้ําใส่ได้จริงๆไซส์ M ก็ใส่ได้แต่เพื่ออนาคตอ้วนพออยู่เยอะแล้วผอมยากก็คือเผื่อใส่ไปเลยนะคะชุดนี้มันสามารถ mix and match ได้คือตอนนี้พี่อ้ําเวลาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยชอบมองการ mix and match ไปในตัวเลยก่อนที่จะสั่งซื้อว่าเราทําอะไรได้บ้างอย่างชุดนี้เราสามารถ
ใส่เสื้อข้างในเป็นเสื้อคอเต่าสีดำเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใส่กางเกงขายาวสีดำหรือขาสั้นก็ได้แล้วก็ใส่บูทใส่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยเหมือนเป็นโค้ทคลุมก็ได้หรือว่าจะใส่แล้วก็ติดกระดุมแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข็มขัดเพราะว่าเขามีเข็มขัดมาให้เรานะคะก็เข็มขัดใส่นะคะตรงเอวแบบนี้แล้วก็ใส่รองเท้าบูทชุดเดียวจบเลยเลิศนะคะตัวนี้คุณเลิศแล้วก็ทำท่าแบบเหมือนเดินข้ามถนนอยู่ที่ปารีสอะไรเงี้ยคือได้เลยอ่ะฟิลได้เก๋มากชอบนะชอบมากเลยอ่ะแล้วก็คือแบบแขนยาวกำลังพอดีอ่ะดูการตัดเย็บถือว่าดีนะจ๊ะได้นะจ๊ะคือพี่อ้ำเนี่ยซื้อชุดหนังจากชีอินมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเดรสเป็นโค้ทเป็นกางเกงเป็นเสื้ออะไรเงี้ยคือสั่งมาเยอะมากเพราะว่าหนังของชีอินเนี่ยจะเป็นหนังที่ไม่เหม็นเนี่ยไม่เหม็นคือสามารถใส่ได้แต่บางตัวที่อ้ําสั่งมาจากที่อื่นนะบางครั้งมันจะมีกลิ่นเหม็นคือเราไม่สามารถจะใส่ได้เลยต้องเอาไปแบบตากให้มันกลิ่นหายอะซักก็ไม่หายซักแล้วซักอีกก็ไม่หายนะคะก็ต้องตากแล้วตากอีกกว่าจะมาใส่ได้แต่ของชีอินเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยเพราะว่าไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะชอบมากเลยอ่ะเก๋มากรอบนี้สั่งชุดหนังมา3ตัวเลยนะคะคือแบบเลิศตอนเนี้ยเป็นคนชอบโทนแบบน้ำตาลแบบนี้มากพี่อ้ําว่าใส่แล้วรู้สึกว่าตัวเองผิวขาวขึ้นนิดนึงนะแล้วก็สีที่เป็นแบบเบดๆก่อนหน้าเนี้ยก็เป็นสีที่รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองนะคะครั้งนี้ก็เลยจะไม่ค่อยมีสภาพสีสันเป็นๆเท่าไหร่มีหลุดมาตัวนึงที่เป็นเขียวๆเหลืองๆอ่ะเพราะว่าเห็นลีโอเน่เนาะนางจะมาเทนเหลืองหลังๆเนี่ยนางมาเทนเหลืองบ่อยเราเห็นเราหุ้ยเออสีเหลืองสวยคือสมัยก่อนเด็กๆอ่ะเป็นคนชอบสีเหลืองมากก็เลยแบบเออไหนเอาลองมาใส่ซิอื้อสวยเฉยเลยอ่ะสวยสวยสวยชุดต่อมาเอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะคะมันจะเป็นลายม้าลายนี่เป็นเดรสยาวนะคะเป็นลายม้าลายแค่แต่ว่ามันเป็นม้าลายที่เป็นโทนน้ำตาลให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะเห็นปะมันไม่ใช่ม้าลายสีดำขาวนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลแล้วพี่อ้ําเป็นคนชอบโทนสีนี้มากซื้อเลยไม่คิดเยอะแล้วก็มันจะมีลายสีทองทองเห็นปะลายทองทองนี่เออเวลาถ่ายรูปแล้วอีสีทองเนี่ยกระทบแสงออกมาแล้วมันจะสวยมากคือชอบมากเลยชุดเนี้ยพี่อ้ําว่าใส่ออกมาแล้วสวยนะคะแล้วก็มีการแบบว่าแหวกข้างๆได้ใครอยากจะยั่วก็แหวกได้นะคะชุดนี้ดีเลยอ่ะชอบแล้วเป็นผ้าสีฟองใส่ช่วงหน้าร้อนก็ได้เพราะว่าชุดเนี้ยใส่สบายใส่แล้วไม่ร้อนนะจ๊ะใครที่แบบไปอากาศหนาวๆอะไรเงี้ยก็ใส่แบบเป็นเสื้อข้างในก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยคลุมก็ได้เช่นกันนะคะก็จะให้ความรู้สึกเก๋ขึ้นไปอีกนะคะใครที่ชอบใส่ผ้าสีฟองบางๆสบายๆนะคะแล้วอยากได้มาลายเก๋ๆนะคะตัวเนี้ยห้ามพลาดเลยนะจ๊ะมันมีเชือกให้เราแบบมัดเอวได้ด้วยนะคะมัดแบบทำเป็นเหมือนแบบว่าให้มันเข้ารูปเข้าทรงอะไรอย่างนี้นะคะคือตอนเนี้ยยังเหลืออีกหลายชิ้นมากไม่รู้จะเอาตัวไหนมารีวิวดีตัวนี้ดีกว่าสีขาวสีขาวสวยมากตัวนี้คือแบบอยากแนะนำมากเก๋นี่เลยชอบเห็นแล้วแบบอุ๊ยแพงมากคุณหนูแพงมากใส่ไปจิบน้ำชาที่โรงแรมหรูได้เลยนะจ๊ะนี่เป็นชุดนี้นะคะจะเป็นข้อแบบว่านี่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวแบบไม่ได้ขาวจั๊วมันจะขาวแบบไข่ไก่ไข่ไก่อ่ะขาวแบบนุ่นๆเหลืองๆนิดนึงอ่ะโทนนี้คือสวยมากแล้วเป็นผ้าที่แบบสวยเห็นปะเป็นผ้าสบายๆอ่ะแกแล้วให้ดูนี่ข้างล่างเห็นไหมชายกระโปรงเขามีลูกเล่นวีเน่เขามีลูกเล่นชอบตรงนี้ที่มันมีสีระบายๆด้วยนะคะและคือนี่ให้ดูอันนี้คือผ้าข้างนอกแต่ว่าซับในเขามีซับในนะจ๊ะซับในหนึ่งนี่สวยเวอร์เวลาใส่ออกมาแล้วมันก็จะไม่โป้นะคะไม่เห็นกอกอนอข้างในนะคะใส่ออกมาแล้วคือเก๋มากมันจะแบบประมาณนี้เลยอ่ะเนี่ยสวยคือชอบคอพอคอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะโอ้โหราชนุกูลเลยนะคะเป็นสิบชานะคะเก๋ๆแบบนี่สวยอะไรเงี้ยโรงแรมอะไรเงี้ยได้ชุดนี้มาแบบให้ความแพงๆอ่ะสวยดูแพงอ่ะชอบใครที่กำลังมองหาชุดที่แบบสวยหรูแพงอ่ะแนะนำเลยแล้วก็แขนนี่ยาวแบบนี้นะคะเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่ารอบนี้สั่งเสื้อผ้ามาแขนยาวหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อากาศมันเย็นนะคะอากาศมันหนาวเนาะคือตอนนี้อากาศเริ่มแบบรู้สึกว่ามันหนาวอ่ะเวลาเราอยู่ห้องเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้สามารถแบบเปิดหน้าต่างเปิดอะไรเงี้ยอากาศก็เย็นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยแต่ว่าอย่าเปิดดีกว่าเพราะว่า PM เยอะมากกลัว
กลัวพีเอ็มตัวต่อมานะคะจะเป็นกระโปรงสีขาวนะคะเป็นกระโปรงหนังผ้าพียูนะคะคือชอบที่มีลูกเล่นตรงนี้แกมันน่ารักมากเลยแล้วมันเป็นอะไหล่ทองเห็นปะน่ารักมากนะคะเวลาใส่มันก็จะเข้าทรงแล้วคือเก๋มากตัวเนี้ยผ้าแอบมีกลิ่นนิดๆ นะคะแต่ว่าไม่ได้เหม็นมันมีกลิ่นแบบเป็นกลิ่นหนังเนาะแล้วก็ทรงสวยนะคะสีสวยมากเวลาใส่ออกมาแล้วเก๋มากใส่กับเสื้อสีดำคอเต่าอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคอเว้าคออะไรก็แล้วแต่โทนน้ำตาลก็เข้านะเนี่ยเห็นปะคือสีเนี้ยมันจะเข้าได้กับหลายสีมากๆเลยอะแกสีดำได้นะคะสีน้ำตาลได้สีเหลืองก็ได้อุ้ยได้หลายสีมากสีเหลืองสีแดงสีชมพูอะไรเงี้ยก็ได้คือพี่อ้ำอะชอบเลือกเสื้อผ้าโทนสีเนี่ยเพราะว่ามันมิกแอนด์แมทง่ายนะคะมันไม่จำเป็นจะต้องมาดูว่ามันจะเข้ากับสีอื่นไหมซึ่งถ้าเราซื้อพวกสีแดงสีชมพูมาเนี่ยบางทีเราจะต้องดูด้วยว่าเสื้อข้างในสีอะไรรองเท้าสีอะไรมันจะไปด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะคิดเยอะเพราะว่าถ้าแต่งตัวออกมาแล้วมันไม่ดีอ่ะมันแมทมันไม่ดีอ่ะมันดูเสลอมันดูไม่โอเคนึกออกปะและนี่ก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่พี่อ้ําสั่งมาจากชีอินนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันสําหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อช่วงนี้คือเหมาะมากๆเลยเพราะว่าชีอินเขาจัดโปรโมชั่นช่วงวันวาเลนไทน์อยู่พอดีถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะคะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะและใครอยากได้ส่วนลดเพิ่มก็อย่าลืมใส่โค้ดของพี่อ้ํานะคะก็จะได้ลดเพิ่มไปอีกนะคะคือคุ้มมากใครที่สนใจของพี่อ้ําในคลิปนี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปข้างใต้ได้เหมือนเดิมนะคะพี่อ้ํามีลิงก์รายละเอียดสินค้าไว้ให้กดเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะคือง่ายมากๆเลยชีอินก็ขายทั่วโลกนะคะแต่ว่าชีอินมีออนไลน์เท่านั้นนะคะก็เข้าไปเว็บไซต์ชีอินหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชีอินเพื่อการสั่งซื้อเท่านั้นนะคะชีอินไม่มีหน้าร้านนะคะบอกไว้ก่อนมีเฉพาะออนไลน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อนะคะก็สะดวกมากๆเพราะว่าเขาจะส่งมาถึงหน้าบ้านเลยใครที่สนใจเสื้อผ้าแนวสไตล์แบบเนี้ยไปดูเลยชีอินคือมีเยอะมากและไม่ได้มีเฉพาะสไตล์พี่อ้ํานะมีหลายสไตล์มากคนพลัสไซส์อะไรเงี้ยก็มีเสื้อผ้าผู้ชายก็มีตอนนี้นะคะมีของสัตว์เลี้ยงมีความเป็นแบบบิวเตอร์บิวตี้นะคะของแต่งบ้านต่างๆนะคะตอนนี้ชีอินขายเยอะมากเข้าไปดูได้นะคะตอนนี้คือแบบว่าจากระเบือยันเรือลบขายเยอะมากจริงๆนะคะยิ่งเฉพาะใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากซื้อของจากจีนราคาถูกๆแล้วกลัวภาษีชีอินเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าไม่โดนภาษีนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ครับพี่อ้ําด้วยนะคะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะก็อาจจะมีคลิปมาฝากกันอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้เนาะก็สั่งเสื้อผ้าออนไลน์รัวๆเลยจ้าไปแล้วนะบ๊ายบาย